มาอย่างานะอ่ะสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆทุกคนครับนะโอ้เจอกันนะครับในทุกๆวันจันทรถึงวันพฤหัสนะครับเวลาหนึ่งทุ่นตรงนะครับพูดไม่ชัดเลยหนึ่งทุ่มตรงนะครับนะ,นนะบนะก็เมื่อวานเราไม่ได้เจอกันหนึ่งวนนะันอาจารย์ติดสอนนะครับของทางดาวฟินดามี่นะครับนะก็เลยไม่ได้มาเจอพวกเรากันเมื่อวานนะครับแต่ว่า Uh, ครั้งล่าสุดที่เจอกันก็นกคือเมื่อวันจันทร์นะเพราะว่าวสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีวันหยุดเยอะอยู่นะครับนะเ uh, เสียงวันนี้เสียงมาชัดเจนนะรอบที่แล้วมาแป๊กนิดหนึ่งนะครับลืมเปิดไม้ลืมเปิดไฟนะฮะสารพัดลืมเปิดวันนี้สียใสไหม uh, สีแดงอันนี้นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับตลาดแดงหรือว่าไม่ได้ชอบสีแดงอะไรที่ใครแบบเออต้องแดงต้องส้มอะไรไม่ได้เกี่ยวกันเมืองไม้ทั้งสิ้นนะครับนะสีแดงตามมันมงคล <laughs> ของของใครของมัน นะโอเคนะครับนะอ่ะโอเคทุกคนครับนะก็มาสรุปภาพรวมกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเดย์วันนะครับนะหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับนะเรื่องของต่างชาติ Short ิวเจอร์หนักด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นเดย์วันะครับที่เขาเข้ามานะครับถือช็อตมากกว่าลองนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ1เดือนเลยก็ว่าได้เพราะว่า ครั้งล่าสุดที่ต่างชาติถือรอมมากประช็อตเนี่ยพวกเราจะรู้พร้อมกันนะครับเมื่อตอนประมาณสักวันที่5กากรกฎาคมนะครับนะน,นี้ก็ใกล้จะ5สิงหาละนี่ก็เป็น เดย์วันครั้งแรกนะครับที่เขามาถือช็อตมากกว่าลองเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะในทุกคนเห็นพร้อมกันรู้พร้อมกันไม่มีใครรู้ก่อนกันนะครับทุกคนจะรู้พร้อมกันตอนสิ้นวันอยู่แล้วนะครับข้อมูลตรงนี้นะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าโอเคตอนนี้เขาถือช็อตมากกว่าลองแล้วนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยพักถานมาที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้ความเดิมในคราวที่แล้วที่เราเจอกันเมื่อวันจันทร์ล่าสุดนะครับก็บอกเพื่อนๆเอาไว้ว่าเซ็ตอินเด็กต์นะครับนะตอนนี้นะครับแนวหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับมันมีแนวโน้มนะครับที่จะเข นะครับนะก็จะเริ่มกลับมาคึกคักทดแทนนะครับในหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับบอกไว้แบบนี้เนาะแล้วก็เซตเนี่ยมีโอกาสนะครับนะที่จะเ,เข้าไปทำ high สักครั้งหนึ่งนะครับนะหรือให้พวกเราได้เฮสักครั้งหนึ่งนะครับนะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีการเลือกนายกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะเพราะว่าเวฟที่มันขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะครับนะมันเป็นเวฟ3ที่เป็น super e x เ e ็กเ o นหรือเป็นเวฟสาขนาดใหญ่แล้วกันนะเป็นเวฟ3ที่ทำให้คุณได้เฮกันหลายรอบหน่อยอะ ที่ผ่านมาพวกคุณมักจะ hey, เฮกันแบบเวฟสามเฮเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จบกันไปนะครับนายเฮปุ๊บจบปับ๊บฟีลลิ่งแบบนี้เรามามามีประมาณสักครึ่งปีละคุณจะมีฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเ hey ฮแล้วมันได้เ hey ฮอีกเนี่ยมันแค่เนี่ยจังหวะไซ่ขึ้นนี้เท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ถึงแม้จะเป็นเวฟสามที่เป็นเอ็กเซนอะไรก็ตามอาจารย์ก็บอกว่าเออแผนที่เคยบอกว่าขึ้นมาแล้วขายขึ้นมาแล้วขายนะก็ยังคงใช้แผนเดิมอยู่นะ พอถ้าเกิดเว็บสามที่เป็นซูเปอร์เอ็กเซหรือเว็บสามที่ใหญ่มากๆนะครับเนวะ็บห้ามันก็มักมจะสั้นหรืออาจจะไม่มีเลยวก็ได้นะครับนะงั้นที่เราวางแผนว่าขึ้นมาลรวขายขึ้นมาลรว,วขายเนี่ยก็ยังคงใช้แผนนี้อยู่ต่อไปได้นะครับนะแต่ก็ไม่คิดว่าโอ้ไซค์ขึ้นมาจะจบเร็วอะไรขนาดนี้นะครับนะ่สงสัยกลัวรายรย่อยนะครับนะ่ะไปรอขายวันเรื่องนายกหรือว่านายกก็มีข่าวอะไรกันไหมผมเองก็ไม่ได้เห็นมีข่าวแบบๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็งงอยู่เหมือนกันนะครับเอายังไม่จบอีกเรื่องนั้นนะครับเรื่องสารอะไรบอกโผลาดรรับู อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สุดท้ายจริงๆก็คือตลาดก็จบก่อนนะครับก่อนที่เราคาดการณ์ไว้ว่าจะไปจบตอนประมาณสักเลือกนายกแล้วกันนะครับแต่ว่าจบก่อนจบช้าไม่มีผลอะไรกับเราเพราะเราทยอยขายกันมาอยู่แล้วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ของเรามากกว่านะครับเพราะว่าเราอยากจะเข้ามารอเก็บนะครับถามว่าจังหวะนี้รอเก็บได้หรือยังครับอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเห็นตลาดพักฐานเนี่ยเริ่มเก็บได้แล้วนะครับยังคงยืนยันคอนเฟิร์มแนวคิดอยู่ไหมนะครับหลังจากที่ต่างชาตินะครับเริ่มกลับเข้ามาถือช็อต มากกว่าลองในรอบนี้ยังมีแนวแนวคิดน้หรูปล่บไหนะไปดูกันในเชิงของเทคนิคก,กันแล้วกันนะครับความเสี่ยงอยู่ตรงไหนกันบ้างนะแล้วก็รอบนี้ก็ต้องถือว่าเราค่อนข้างที่จะใช้หลักคอนเซอร์เวทีฟที่ที่อึดพอสมควรก็คือให้ตลาดเนี่ยมันต้องใช้พลังนิดหนึ่งนะในการที่จะเปลี่ยนแนวคิดรลวยว่าตลาดเป็นภาพขาขึ้นเนะ่ะเราใช้แนวที่คอนเซอร์เวทีฟที่สุดคือ1 5ึ่ก็คือแนวที่ไกลที่สุดเอาเป็นว่าทุกๆทฤษฎีเนี่ย ถ้าผ่านเกิน1570เูนี่ยจะไม่มีใครมาขัดแย้งกันแล้วว่าเออตกลงมันขึ้นหรือมันลงกันแน่นะครับเพราะว่าทุกๆแนวคิดมันจะผ่านกันหมดนะครับมันก็จะมีแนวคิดหนึ่งที่บอกว่า15-40ยเนี่ยรอบนี้นะครับน่ะเป็นการเคลื่อนที่ที่ดีสุดในบรรดาทุกๆรอบในบรรดาครึ่งปีที่ผ่านมาก็เกิน1 5 0่งหาูนยะหลายค่ายก็ฟันธงว่าเป็นภาพขาขึ้นไปละผมเองก็ห่วงห่วงกังวลเหมือนกันเพราะว่าเกิน1 5ึ่สไม่นานเห็นไหมตลาดก็เคาน์เตอร์พวกค นับเดียวเองไม่กี่วันเองไหมกลับมาพักฐาแล้วล้วก็หลุดเกินหลุดหนึ่งห้าสิบมาแล้วด้วยนะครับก็เลยก็เลยบอกว่าเออก็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 ไม่เข็ดกันไงเออนะครับก็มีแต่ผมนีที่บอกเอ้จเย็นเย็นรอให้มันเกินหนึ่งห้าเจ็ดสิบไปก่อนนะครับนะแล้วตรงนั้นค่อยว่ากันให้มันใช้กําลังภายในให้มากขึ้นนิดนึงนะครับนะอ่ะคราวนี้ไม่เป็นไรนะครับนะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะใครที่มองว่าหนึ่งห้าเจ็ดสิบมันพักขขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเวฟเนี้ยไซคลเนี้ยเป็นไซคลที่ดีสุดละในบรรดานะมเออ สรุปสรุปคือไซเคิลนี้ไม่มีเวฟห้าอีกแล้วนะเพราะว่ามันมันมันเป็นเวฟสามซูเปอร์เอ็กเซน์ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูไปดูชาร์ตกันนะก็คือเป็นเวฟสามที่แบบโอ้แรงมากอยู่ก็แรงขึ้นมาแล้วก็จบรอบเลยนะครับนะก็ยังคงครองสถิติเหมือนเดิมในรอบครึ่งปีก็คือขึ้นมาแบบไม่มีเวฟห้าแต่เพีงเยงแต่ว่ารอบนี้เวฟสามันเป็นซูเปอร์เอ็กเซน์ที่ยาวอ่ายาวอ่ะเขาเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเออให้มันมันได้เฮกันหลายรอบหน่อยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนึกภาพไปไปดูหน้าตากันนะแต่ว่าสําคัญสุดคือแผนของเรานี่แหละ ที่เราจะประเมิอนนักแผนนะทำยังไงต่อจากนี้นี่สำคัญมากกว่าเพราะว่าเราเคยบอกว่าขึ้นมาไม่ต้องซื้อขายเยางเดียวใครมีหุ้นขาย,ย่างเดียวนะครับแนตะ่แล้วรอซื้อจังหวะรอซื้อนะครับนะ่ะตอนนี้มาดูที่ขจ้จังหวะนี้มาแล้วหรือยังเดี๋ยวไปเช็คกราฟในเชิงที่นิคข้กันนะครับอ่ะแล้วก็ความเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างเนาะโอเคไปลุยกราฟกันเลยดีกว่าทุกคนนะไปลุยเนะื้อหาของวันนี้กันเลยวันนี้ก็คือบอกว่าเซตตัวนี้พักขาแล้วนะครับลงลึกได้แค่ไหนนะครับแล้วการลงรอบนี้นะครับเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสกันันันนนนนแ่่ะครบไปลลุยกลยกเเพือ เริ่มต้นกันก่อนนะครับไปกันที่สี่ผู้เล่นของบ้านเรากันบ้างครับกองทุนป๊อปเทดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับนะตลาดบ้านเราครับเปิดวันเทดมา2วันในเดือนสิงหาคมตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปทังสิ้น27จุดแล้วนะเพิ่งจะชมนะครับหมาดๆว่าการกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนแรกนะครับในรอบ1ปีเลยนะครับนะที่คุณบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะ แรงสุดนะครับประมาณสักหนึ่งปีได้โดยประมาณนะครับนะไม่ได้เห็นการบวก50กว่าจุดเนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วะนะครับจนถึงกรกฎาคมน่ากะหนึ่งปีพอดีนะ ชมรัดมาดนะครับเอาอีกแล้วนะครับเนี่ยไม่ทันไรนะครับเนี่ยแปลกไปละวสองวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็รอบนี้ทั้งกองทุนและต่างชาติก็เป็นมนทั้งคู่นะครับอยู่ฝั่งขายด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ต่างชาติขายเยอะกว่าก็เลยมีมีน้ําหนักมากกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทั้งกองทุนและต่างชาติก็อยู่ฝั่งขายนะก็สอดคล้องกับที่เราได้บอกเลยว่าขึ้นมาพวกคุณก็ขายไปเถอะนะครับน่มันจะเป็นเวฟสามซ e เปอร์เอ็กเนอะไรก็ช่างมาเนอะนะครับสุดท้ายจริงเวฟห้ามันคาดหวังอะไรไม่ได้นะคร ก็พักฐานมาที่เรียบร้อยนะครับนะเพียงแต่ว่ามันมันก็น่าเกียดหน่อยที่ว่าไม่มีเว็บห้าปีแล้วเหรอนะครับเว็บ5้านี่มันมันหายยากหายเย็นเหลือเกินนะครับในตลาดบ้านเรานะครับนะไม่รู้เป็นอะไรกันนักกันหนานะครับเล่นท่าเดิมสไตล์เดิมๆนั่นเองนะเพียงแต่ว่ารอบนี้แจกให้ยาวนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะอ่ะโอเคนะทุกคนนะ ส่วนตัวระบบแท่งเทียนนะครับนะพยากรตลาดแบบวันต่อวันนะครับราคาปิดปิดแบบนี้พวกนี้เรามองกันอย่างไรนะครับเราเริ่มมองขึ้นมาไม่นานเนี่ยนะครับแต่วันที่สาสิบเ็ดกรกฎาคมเนี่ยเองนะวันจันทร์ใช่ไหมเออนะครับแป๊บๆนะครับนะหลุดปิดแย่และนะครับก็หลุดหนึ่งห้าสี่สาวันนี้เปิดมาก็หนึ่งห้าสี่สามพอดีเลยเนาะก็หลุดหนึ่งห้าสี่สามนั่นแหละนะครับแล้วก็เออลงเลยนะครับเพราะว่าหลุดปิดแย่แล้วนะครับวันนี้นวรับตัางก็ถูกต้องนะแต่ว่าทิศทางก็ผิดแล้วก็ แล้วก็หลุดปิดแย่ด้วยสแสดงก็สแสดงว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเริ่มเขียวนว่ามองลงนะครับงั้นเขียนมองลงเพื่อนก็ดูปิดดีเอาไว้นะครับถ้ายังไม่เกินปิดดีก็ไอ้ระบบเนี้ยมันก็จะมองลงต่อไปเรื่อยๆเป็นการดูแท่งเทียนประเมินแบบแท่งต่อแท่งไปเลยนะครับ ใครนะครับจะเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์นะครับหรือเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถสแกนคิวอารโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกสแกนก็พิมพ์เพื่อนๆแบบตรงๆนะครับแ d ดไฮบ i ิดอิเนะครับเข้ามาคุยกับอาจารย์แล้วก็ทีมงานของอาจารย์นะหลักๆก็เป็นทีมงานอาจารย์ละคอยอ่านแล้วคอยตอบนะครับแต่ถ้ามีคําถามอะไรก็ตามนะที่อยากจะให้อาจารย์ตอบก็อาจจะเขียนสส้นหนึ่งว่า ฝากถามอาจารย์จิมหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือข้อมูลไหนที่ถามมาแล้วเจ้าที่ตอบไม่ได้แต่เขาก็ถามผมเองอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับนะอินดิเคเตอร์ตัวนี้อยากใช้ใช้ยังไงนะครับติดตั้งไม่เป็นช่วยเหลือหน่อยนะครับหรือมีคู่มือการใช้งานให้ไหมนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยกับทางทีมงานของอาจารย์ได้นะครับอ่ะถัดไปนิดหนึ่งครับอาจารย์มีงานสัมมนานะครับนะดีๆนะครับที่จะจัดที่ตลาดหลักทรัพย์ในวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่6สิงหาคมนะครับตอนเก้าโมงครึ กลับมาเจอกันครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับแบบที่มาสอนสดแบบนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้สอนสดมานานมากละสีปีแล้วนะใครที่เคยเรียนสดกับอาจารย์มาก็จะรู้ว่าแม่ก็ไม่ได้อยากคุยอย่างนะแต่เอาเป็นว่ามันแล้วกันสนุกสนานแล้วกันนะแต่ต้องบอกว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาแรกที่ที่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีความเป็นเทคนิคอลสักนิดหนึ่งไม่ใช่เทคนิคอลในเชิงของกราฟนะเป็นเทคนิคอลในเชิงของอการร้อยเรียงเ o ิร์ดดิ้งแล้วกันนะครับนะี่ประมาณว่าต้องมีซินแทกมีอะไรระนาณเนี้ยนะครับเนะี่ยแต่ แต่อาจารย์จะพยายามสอนให้ง่ายสุดแหละนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่เรียนนะครับทำเป็นอย่างแน่นอนนะครับนะรับรองว่าคุณทําเป็นอย่างแน่นอนนะครับก็พยายามคัดสรรมาให้หละนะครับไม่ต้องห่วงคือถ้าอาจารย์มองว่าคนเรียนอ่รับไม่ได้นะครับหรือยากเกินไปอาจารย์ไม่เอามาสอนอยู่แล้วนะครับนะก็ต้องดูคนเรียนด้วยอะไรเงี้ยน,นั่นก็ใครอยากจะรู้วิธีการยิงสัญญาณนะครับจากเทดดิงวิวเข้ามาในตัวระบบวีมัชชีนนะครับนะตัวทีเฟกเนะาะศึกษาได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะไปฝังหุ้นด้วยรับประกันว่าเรื่องเนี้ย จะไปลุยฝั่งหุ้นด้วยนะครับงั้นต่อไปการยิงสัญญาณต่างๆเนี่ยคนที่ใช้ indicator t r e ท d i n g view อยู่แล้วนะครับนะต่อไปคุณสามารถยิงเข้าฝั่งหุ้นได้ด้วยนะครับตอนนี้คุณมาเริ่มเรียนก่อนในฝั่งทีเฟก่อนจะได้เป็นก่อนคนอื่นเขานะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ฟรีนะครับเนบีตรงนี้ต้องบอกว่าผมสอนอาจจะสอนไม่บ่อยนะสอนสดนยครับนะแล้วก็ถ้าไม่ได้เรียนสกับผมก็ต้องไปเจอกันแบบ ออนไลน์แล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาก็จะมีให้ดูออนไลน์เหมือนกันนะครับนะเเป็นว่าใครอยากเรียนสดอยากมาเจอทีมงานผมอยากมาคุยแล้วก็อยากจะมาทําให้มันเสร็จตั้งแต่ที่หน้างานเลยนะครับก็สามารถสแกน QR โค d e ตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็สมัครกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะ,อ,ะอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับก็โทรไปรีมายคุณนะครับก็ลองดูแล้วกันนะเพื่อนๆคนไหนอยากจะเข้ามาเจอกันนะครับ แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเอาตัวนี้ขึ้นเรื่อยนะครับจะได้เพื่อนๆได้เช็คกันได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันในวันอาทิตย์นี้ถัดไปครับทุกคนนะตัวนี้เป็นทิดิเกเตอร์นะที่อาจารย์ออกแบบมานะครับใช้ในการปรับเมินสถานการณ์นะครับของตลาดนะครับว่าอยู่ในเฟสไหนอะไรยังไงนะครับน่ะแล้วก็เราบอกทุกคนว่าเป็นพักฐานตั้งแต่วันที่5เมษายนนะครับการรีบาใดๆที่เกิดขึ้นตัวนี้นะครับที่เขียนว่ารีบาลเนาะการรีบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน่ะ ก็ยังคงมองเป็นรีบาวในฝั่งของการพักฐานอยู่นะครับนะจนกว่าที่เซตจะเกิน1570ขึ้นไปนะครับถึงจะมองว่าเป็นภาพขาขึ้นรอบใหม่ในครั้งนี้นะครับรอบล่าสุดเนี่ยตลาดก็ทะลุคู่สมมาตรขึ้นมานะครับและการคู่สมมาตรก็ง่ายๆจํากันได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขึ้นมาแล้วแล้วคุณหลุดลงมาเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะเริ่มมีปัญหาได้ใช่ไหมอ่ะก็หลังจากหลุดคู่สมมาตรลงมาเนี่ยตลาดก็พักฐานนะครับทันทีเลยนะครับนะแต่ว่าแนวพักฐานที่เราให้ไว้แนวเทร์ร่ก็หลุดด้วยนะ ขณะที่เราที่เราไม่ได้เจอกันก็อยู่ที่1535 1540ใช่ไหมที่ให้ไว้ล่าสุดนะครับรวมทั้งฟิวเจอร์ให้ไว้950ใช่ไหมก็หลุดหมดทั้งฝั่งฟิวเจอร์ทั้งฝั่งหุ้นทั้งฝั่งทีเฟกส์เอ๊ะฝั่งหุ้นฝั่งเซ็ตนะครับก็แสดงว่าตลาดพักฐานแน่นอน r SI, s i o เอสไทร์แล้วด้วยนะครับจบรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับภาพรวมของเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบนี้นะครับนะสรุปเป็นเวฟสามซูเปอร์เอ็ที่ไม่มีเวฟห้นะครับในรอบนี้นะจะไปดูกราฟกันอาจจะเห็นภาพกััันนนนนชดดดยยิ่่่งงขึ้นในฝทีีีเเป e ปป็๋วไไตกราฟูนะอ โอเคครับก็ตรงนี้ดูดแล้วตรงนี้ดูดแล้วนะครับนะก็แสดงว่าเท็เข้าสู่การพักฐานแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะอะไปดูกันหน่อยซินะครับนะกลับเข้ามาพักฐานกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นแค่รีบาวนะครับแล้วก็กลับเข้ามาพักฐานอีกรอบหนึ่งไปดูฟิวเจอร์กันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่ฟิวเจอร์ก่อนนะครับ ฟิวเจอร์นะตลาดต่างชาตินะครับทุกทีครับต่างชาติครับช็อตฟิวเจอร์นะครับมาที่ส0,000ื่นนะครับประมาณ3 1 0 0 0คอนแทคตรงนี้นะครับก็คือมองลงนะครับตัวกองทุนนะครับก็กองทุนรองไว้กองทุนรองนะแสดงว่ากองทุนน่าจะงัดงัดนะเนี่ยนะครับนะคือกองทุนต้องบอกกันว่ารอบที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะครับไซเคิลเนี้ยกองทุนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซักเซสแล้วก็ทําสาเร็จนะครับที่ผ่านมาเขางัดข้อกับต่างชาติเขาไม่เคยสําเร็จเลยมีครั้งที่ครั้งแรกนะที่เขาเข้ามาเบสซื้อก่อนนะครับซืื้้ออททัังงหุนร นะครับตอนนี้เขาจะเบสดว่า,าทางฝั่งสีส้มเนี่ยจะมีเรื่องการโหวตนายกจะไม่สําเร็จนะ mm hmm. เขาก็เขาก็เบสซื้อไว้ก่อนเลยนะ mm hmm. ใช่ไหมอ่าแล้วเตือนทั้งต่างชาติต้องกลับเข้าเมืองซื้อซื้อตามอ่ะนะครับแล้วต่างชาติต้นทุนเขาแย่กว่าไงต้นทุนเขาแย่กว่าก็ต้องซื้อือ,อขายครับเพื่อจะบริหารต้นทุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้นทุนไม่ดีแล้วคุณยังโฮไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายอาจจะโดนชิงขายแล้วกลับมาขาดทุนได้นะครับงั้นก็เป็นที่มาที่ไปว่ากองทุนก็ทํําาสเเรรร็็จในนนออบบทีี่่แแลล้ววนะคคุณหมา เขาดูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะเออใช่ไหมหรือต่างชาติช็อตหนักนะแต่เขาลองหนักนะครับรอบนี้นะลองจนแบบเอาเรื่องแหละงั้นก็น่าจะได้เห็นตลาดสนุกสนุก,กในช่วงนี้แหละนะแต่ก็ถามว่าดีกับเราไหมก็ดีจริงๆตลาดผันผวนอย่างเงี้ยถ้ารายย่อยยังคงยึดกลยุทธ์นะครับลงซื้อขึ้นขายแล้วคุณไปโฟกัสในหุ้นที่เป็นฟันดาบเท่ดีๆนะครับนะคุณก็จะอยู่รอดได้อยู่ลวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลงซื้อขึ้นขายแล้วไปอยู่ในหุ้นที่ฟันดาบเท่าไม่โอเคเนี่ยมันอาจจะลงปจจะปแป หุ้นที่ฟันน้ำมันเท่าไม่โอเคนะคุณก็ต้องเข้าใจนะนั่นถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณจะใช้กลยุทธ์ลงซื้อขึ้นขายเนี่ยนะครับคุณสักเซสได้นะครับนะโดยเฉพาะตลาดที่อยู่ในพันธุผวนตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับถึงไซด์เวย์อัพเนี่ยคุณชนะแน่นอนนะครับขอให้เลือกหุ้นให้มันโอเคในฝั่งฟันน้ำมันเทดีแล้วกันนะถ้าไม่ถ้านึกไม่ออกก็ไปประมาณสักเซไห้าสิบก็ได้นะครับนะประมาณนี้ถามว่าเซดร้อยปลอดภยัยไหมตั้งแต่สตาร์ทมาก็หลายคนก็เริ่มรู้แล้วโอ้โหเฮ้ยแหมบ้านเหล่่่ออยยยยปปลลละะะแ้้้วเขนนนนาดนดีไไัังงครบนะ ถึงขั้นให้เซ็ทร้อยทำแบบนี้ได้คิดดูแล้วกันนะไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะเสียชื่อมากเลยนะครับนะเอาเป็นว่านะครับวันนี้หน้าตาอาจจะดูมึนๆหน่อยนะพูดก็ดูช้านิดนึ่งปวดหัวปวดหัวจนช่วงบ่ายนะครับนะทานยาไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าเสียงอาจจะดูมึนๆหน้าอาจจะดูแบบตามันจะปิดๆนิดหนึนน่งนะครับนะแต่าาก็คิดว่าน่าจะมีสมาธิในการพูดได้แล้วกันนะครับนะนี้ทุกคนครับตัวที่เป็นฟิวเจอร์นะครับนะเขาที่แล้วเนี่ยถ้าคุณจำกันได้นะ <m uch ing> เขายังคงถือรองมากกว่าช็อตอยู่เลยนะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจําได้ไหมครับนะแต่แต่ด้วยความที่เราใช้หลักการในรอบ2สัปดาห์เนี่ยเมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มชะลอการลองฟิวเจอร์ไปนะครับนะ่ะไอ้ฝั่งข้างล่างเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมานะครับน่ะมันจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะงั้นถ้าเกิดคุณชะลอฝั่งลองนะครับนะ่ะสักพักมันจะขึ้นมาชนกันแล้วคุณช็อตอีกนิดหนึ่งก็ชนท,ที่เรียบร้อยต้องบอกว่าวันนี้ก่อนบอกวันนี้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ต่างชาตินะครับนะ่ะถือช็ออตมาากกว buffs, นะว่งงนนะั shot, inals, นะนะ้้แล เขาจะต้องกลับเข้ามานะครับนะ่ะลองเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยนะครับ42,000 contact ครับถึงจะถือลองมากกว่าช็อตน่ะกขาดขยา่อีก42,000คอนแทคแล้วกันนะครับเอาว่าตอนนี้ทุกคนรู้พร้อมกันตรงกันนะข้อมูลที่ทุกคนจะรู้พร้อมกันอยู่แล้วไม่มีใครรู้ก่อนกันเนี่ยต้องรอตลาดปิดก่อนนะเพื่อสิงจะเห็นว่าเขาช็อตเขาลองเท่าไหร่นะครับน่ะตรงนี้ครับก็เป็นครั้งแรกนะครับในรอบหนึ่งเดือนแล้วกันจากจากเขาที่เขาลองมาตรงนี้นะครับนะก็ผ่านมาหนึ่งเดือนพอดีนะอืมอ่ะโอเคนะครับ Open น r a ร e นะครับัตว ลดลงอ่ะวันนี้ดูแปลกฮะโอเพนปรับตัวลดลงก็แสดงว่าแต่ละคนก็จะปิดไปนะครับนะก็อ่าก็ปิดฝั่งรองนะครับอาจจะมองว่าตอนนี้ถือรองอยู่ก็พยายามปิดฝั่งรองออกให้หมดก่อนนะครับตอนนี้นะต่างชาตินะครับก็ต้องเป็นอย่างอยู่แล้วนะก่อนจะเปิดช็อตก่อนทาอะไรเพิ่มเติมก็ต้องพยายามปิดปิดฝั่งรองออกก่อนนะครับตอนนี้นะคราวนี้ก็เลยเป็นลักษณะของการปิดโพชั่นออกไปแล้วกันนะครับไม่ว่าคุณจะปิดรองนะครับหรือคุณจะเปิดช็อตก็ตามนะก็เป็นสัญญาณนกาทีฟด้วยกันทั้งสิ้นนะครับจากตรงนี้นะอืมอ่ะ ไปดูเซตอินเด็กนะครับสี่ไทม์เฟรมกันบ้างนะครับสำหรับในมุมของสี่ไทม์เฟรมเองนะครับก็ในไทม์เฟรมของสามสิบนาทีเออเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันหน่อยสิเนี่ยที่บอกทุกคนว่ามันไม่มีเว็บห้านะครับเพราะว่าเครแล้วเราเจอกันตรงนี้เนาะแล้วเราไม่ได้เจอกันหนึ่งวันใช่ไหมเราเจอกันตรงเนี้ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีเฮกันสักหนึ่งรอบแล้วก็จบรอบแล้วไอเฮหนึ่งรอบตรงนี้ตรงนี้ถือว่าไม่นับนะหลายคนบอกอาจารย์นี่ไงเฮหนึ่งรอบนะครับเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมีเฮกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจบรอบแล้วน,นรอบ เออนี่ไม่นับนะครับนะอย่าไปนับนะเอออันนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันต้องเฮเยอะกว่านี้นะครับน่ะนะมันไม่ไม่ต้องมาแถวอะไรคนแถวอาจารย์เอานี่มาตอบเลยเนี่ยมันเฮแล้วไงเเออไม่ใช่นะครับนะอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ก็คือหมอไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เพราะว่ามันต้องเยอะกว่านี้นะครับนะเฮขออาจารย์นี่อย่างน้อยก็ต้องคือไปึ้นไป1570นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับนะก็อันนี้ถือว่าจบรอบไปแล้วนะครับมีแค่เว็บสเท่านั้นนะครับนะก็ ก็ยังคงครองสถิตินะครับนะที่บอกเว็บ3ามซูเปอร์เอ็กเซนคือว่า RSI ตัวเนี้ยนะครับมันขยับสูงกว่าตรงนี้ก็คือการขึ้นของราคาราคาวิ่งขึ้นโมเมนตัมวิ่งขึ้นนะครับถือว่ามนคงเป็นเว็บ3อยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับงนั้นก็ตอนนี้ถ้ามองนะครับลงมานะครับว่าเป็นภาพขาลงแล้วเนี่ยตีคู่สมมาตรใหม่ได้ไหมนะครับนะจริงๆตีได้นะครับตีได้นะเออแต่อาจารย์มองว่ารูปเดิมเนี่ยคู่สมมาตรเดิมเนี่ยยังคงใช้ได้อยู่นะครับนะก็ ไม่ตีใหม่ดีกว่านะออของเดิมที่ใช้นะครับนะใช้ของเดิมเหมือนเดิมนะครับ อ่าพอดีเลยฮะที่บอกพอดีก็คือหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ตัวนี้ไงเนี่ยตัวเลขเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับนะคืออย่างนี้ทุกคนมันจะมีอีกช็อตหนึ่งนะครับนะเพราะวันนี้คุณเห็นใช่ไหมว่ากองทุนมันดันฟิวเจอร์ขึ้นมาคือกองทุนมันดันฟิวเจอร์ขึ้นมาแต่ว่าต่างชาติเราขายนะอาจจะมีอีกช็อตหนึ่งก็ได้นะอ่าไอ,อคือที่บอกว่า อาจจะเฮกันอีกรอบหนึ่งอ่ะอาจจะมีแพทเทิร์นที่เรียกว่าซองบีที่เกิดทํา B สูงนะครับถึง1.570ล้าค่อยลงอาจจะแบบนี้ทีหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าอย่าไปกซ์เดาอะไรกับมันมากนะครับแค่บอกไว้ว่าภาพรวมของภาพรวมรูปแบบเนี้ยนะครับนะมันจะเคลียร์สัญญาณมันจะเคลียร์สัญญาณนกรทีบอกเปทั้งหมดอนะ่ะมันต้องมาปิดสูงเกิน1.570เลยในรอบนี้คือถ้าไม่เกิน1.570เนี้ยก็มองว่ามันยังเป็นภาพของการพักฐานอยู่นะครับตรงนี้นะอ่าคราวนี้ นี่คือในท m e นี่คือในรูปแบบของ price นะอ่าคือ1 5ึ่เนี่เป็น maximum สูงสุดแต่รลหว่างทางอาจจะมีอีกเดีย๋ยวไปเช็ค volume กันหน่อยนะครับเพราะว่า volume เนี่ยมันคงอยู่ในโซนนี้แหละ volume มันคงไม่มีตรงนี้หรอกนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังราคามันยังไม่ได้วิ่งขึ้นไปมันไม่มี volume ให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเช็ค volume กัน volume มก็ต้องอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนเราค่อยว่ากันทีหนึ่งนะไปเช็คกันแล้วก็เดี๋ยวเอาแนวว่าแนวของ price ที่จะกลับมาในเชิงบวกอออ่่่ยยยููตรงงงงงไนะไไหนหนนนนัััปดใฝข Vol ก ถ้าคุณจะดูวอลลุ่มคุณก็ไปดู MT5 จําได้ใช่ไหมครับ MT5 นะครับอ่ะก็ในเซตกันก่อนนะครับทุกคนเซตเนี่ยเราเปลี่ยนนะครับภาพ Before ก f t t r r ใหม่นะครับนะจากของเดิมที่เรามองในที่ราคามันขึ้นจาก o v e r s o l d มา o v e r b o u r h t เนี่ยเราจะตีแบบภาพ Before เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงโลนะครับนะภาพ After จะอยู่ที่ปัจจุบันนะแต่พอคุณเห็น RSI มัน o v e r s o l d ปุ๊บเนี่ยเส้นอันนี้เส้น before นะครับเส้นเริ่มต้นเนี่ยนะ จะไปโฟกัสกันที่ตำแหน่งสูงสุดแทนนะครับแล้วส่วนเส้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นาราคาสุดท้ายที่เกิดขึ้นมานะครับงั้นก็คือคุณจะหานะครับในช่วงนี้ที่ตลาดมันเริ่มพักตัลงมาเนี่ยนะครับนะเขาไปเล่นกันตรงไหนแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับนะ่ะก็อันนี้คือฝั่งของเซตนะค่าความผันผวนนะครับในรอบนี้อยู่ที่สามเออ็เอร์เซก็ไม่ได้มากอะไรเพราะว่า มันยังใช้แท่งเทียไม่เยอะอะไรมากมายนะครับงั้นการดีดตัวเกิน0.37นยะก็เป็นอะไรที่ต้องมาเริ่มระมัดระวังกันแล้วแต่เราไม่ใช่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหม0.37มันคงนิดเดียวมากๆทุกคนครับมันคงอยู่แค่จะแถวเนี่ยก็แค่ก็แค่ไอตัว vwap หรือว่าทุนเฉลี่ยของทุกทุกคนในตลาดนะ่ยในฝั่งของเดลี่นะครับนะแต่เราไม่ใช่ตรงนี้แล้วเพราะว่าไหลขวาม,มันต้องเกินไหลซ้ายขึ้นไปอย่างน้อยนะอ่านี้ไหลซ้ายมีอยู่ไหนล่ะเพราะว่ามันมันเพิ่งเริ่มมาตรงนี้นะก็ใช้นี่ก็ได้ครับ vwap ของตัวที่เป็น We e k l y นะครับเป็นตัว b e n c มา a r k ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ผู้ง่ายคือไหล่ขวาต้องกลับขึ้นมาสูงเกินวิคลี่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงไหนครับทุกคนไปดูกันหน่อยสิแนวนั้นจะอยู่ที่15 4 7นะครับ1547นะครับอ่าตรงนี้นะอ่าก็จะเป็นแนวแรกนะครับ1548ก็ได้อาจารย์ขออนุญาตใช้เป็นแกลบเลยแล้วกันนะมันเปิดแกลบมาตรงนี้ใช่ขออนุญาตใช้แกลบเลยนะครับก็อยู่ที่15 1่งห้าหนบ150นะครับเป็นย์จดไว้นะครับหนึริ่มกลับมานะครับนะ ในเชิงบวกนะครับนะโมเมนตัม um กลับมาในเชิงบวกแล้วกันนะครับตรงนี้นะหนึ่งห้าศูนย์นะอ่าแบบหนึ่ง มาเมื่อปีสูงกว่า1,550นะครับอ่าะตรงนี้นะโมเมนตั้มบวกก่อนนะครับอ่าเซตพักฐานอยู่นะครับแล้วก็ภาพขาขึ้นรอบใหม่ยังคงใช้แนวเดิมนะผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะว่าใช้ทุกแนวคิดรวมกันตรงนี้เลยนะครับ1,570นะครับอันนี้รอแค่โมเมนตัมบวกกลับมาก่อนก็อยู่ที่1,550อันนี้ก็เอ่อนิดหนึ่งครับเมื่อกี้มันเป็นวอลล่มนะไปเช็คดูไพรส์หนึน่งว่าไพร150มันมีงห้าศูนย์ price มันอยู่ที่1,555ทุกคนวอลุ่มอยู่่ที๋5 0จริงๆวอลุ่มมันอยู่แค่ตรงเนี้ยท นะครับจริงๆวอลุ่มอยู่เนี้นะเพียงแต่ว่าคู่สมมาตรเนี่ยอันเดิมมาอยู่ตรงนี้ไงก็หนึ่งห้าศูนย์นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะพออาจารย์ปวดหัวอาจารย์มึนหัวอาจารย์ก็จะเริ่มคิดชาขึ้นตลกเชนแนวไหนดีอ่าขอโทษนะครับหนึ่ง้าแล้วกันนะหออ,ออาจารย์ใจง่ายดีจังวะเปลี่ยนไปเป็นไป 150ห้วย15 15 18มันคือคือวอลุ่มมันนะเออแต่ว่าส่วนคู่สมามาตรมาอยู่ที่155นะเอ่อก็ใช้ผสมกันนะครับก็รวมมาเป็น155อ้านง่าอีกแล้วหลายคนบอกแม่ไอตัวเลขนี้มาอีกแล้วไอตัวเอ่อทุทีนะครับ15โผลหมาอีกแล้วเอานี้แล้วกันนะเอาแนวนี้ละอา่ะอาโอาเคนะอันนี้อาจารย์มึนๆหน่อยนะเออกดหัวอยู่นะครับแต่แต่ว่าก็น่าจะคุยรู้เรื่องแหละนะจะพุทธชาลงไปบ้างนะครับคราวนี้เอ่อฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์ทุกคน ฟิวเจอร์เป็นยังไงครับทุกท่านฟิวเจอร์ก็นี่เลยนะก็พักฐานอยู่เหมือนกันนะครับนะตัวไฮสุดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็อาร์ไซโอเวอร์โซลแล้วนะครับก็มาร์คเส้นบีฟอร์กับแอฟเตอร์ไว้แบบนี้นะครับค่าความผ,ลผ,ลผลันผวนฟิเวเจอร์ที่0.79ก็ไม่ได้สูงเกินนะครับก็คงประมาณสักไหลขวานี่แหละอ่าประมาณไอ้ที่ไอ้ประมาณไอ,ณอ,อ,ณอ้คู่ไอ้ตัวบีแวบ,บนี่แหละนะครับแต่ด้วยความที่คุณต้องรอให้มันขยับขึ้นไปสูงเกินไ,ไหลขวาเกินไหลซ้ายเป็นอย่างน้อยไหลซ้ายตรงนี้นะครับอ่างงัั้้้นนนนกก็จดเออาไวาาทุคคยู่ตรรีบ ก็อยู่ที่960นะครับจดไว้เลยนะครับนะไลขวาต้องปิดสูงเกิน960ครับผมมันตั้งบวกถึงจะกลับมาตรงนี้นะครับอืม ประมาณนี้เพื่อนๆน,นะครับไปดูนี่กันหน่อยซิเซตฟิลเซ็ตห้าสิกันหน่อยซิเซ็ตห้อยู่หน้าจอนี้อ่ะเซตห้ก็วันนี้นะครับเห็นได้ว่ามีแต่แรงขายทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคุณเจอแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องไปเช็คหรอกว่าเอ,อ๊แท่งนี้เขาซื้ออะไรแท่งนี้เขาขายอะไรไม่ต้องนะจับจับรวมมนทั้งวันนะครับนะก็คือไปดูภาพรวมเลยแล้วกันสรุปวันนี้ขายกสิกรนะครับนะบนะขายททบนะครับเป็นหลักเนาะ ขายสอพอนะครับขายแบงค์นะครับนะแบงค์โดนขายเยอะหน่อยนะมี s อ b เทัานั้นแหละที่วันนี้ไม่โดนขายนะครับนะถ้าถ้าใครได้ได้ฟัง Morning l i v e เมื่อเช้าอ่ะพอดีเราไม่ได้เจอกันเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันนะ,ะถ้าเจอเมื่อวันอาจารย์ก็จะแกะบอลล่มให้ดูอีกแล้วว่าเขาซื้อขายในแท่งแต่ละแท่งก็ทําอะไรกันบ้างเพราะว่าบอลล่มเมื่อวานมันมีแพทเทิร์นของการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับใน Morning l i v e ก็คนเปิดพอร์ตก็ได้ฟังทุกคนอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเออเขาขายแบค อรอบเนี้เขาจะถลม่มเขาจะเอาแบงก์มาถล่มนะครับนะแต่ว่าพลังงานน่ยจะไม่โดนนะเออแต่ปรากฏว่าพลังงานก็ยังโดนอยู่ดีนะแต่ว่าจะโดนน้อยนะครับงั um, ้นรอบนี้ลองสังเกตดูดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คกราฟไปเลยนะอาจารย์มองว่าพลังงานน่าจะโดนโดนแบบโดนน้อยกว่าแบงก์อ่ะแบงก์ก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะโดนในรอบนี้นะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแบงก์มันขึ้นมาไกลกว่าเขาไคลเพื่อนเลยนะครับงั้นถ้าจะพักฐานก็ต้องขายตัวที่ขึ้นมาสูงๆนั่นแหละนะครับนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าร,ร, kind of รอบนี้แบงก์อาจจะเป็นน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 ตตตัััััววํําาาาะะคครรรรบบบใใใกกทห้้เซพฐอี ส่วนตัวที่เป็นหุ้นทุกตัวในตลาดบ้านเรานะครับสัปดาห์นี้มีวันเทรดโผลมา3วันนะก็คือวันจันทร์นะครับแล้วก็วันพุธวันพฤหัสใช่ไหมครับนะก็3วันล่าสุดเนี่ยนะครับเขาไปซื้อขายอะไรกันบ้างนะครับฝั่งนี้คือฝั่งซื้อนะครับฝั่งนี้คือฝั่งขายนะครับนะก็สังเกตดูว่าฝั่งซื้อก็ยังคงมีพวก BCP นะครับเอ่อพลังงานกับปิโตรรวมกันเลยนะครับนะที่น่าจะรอดนะ BCP SPRC นะครับไทยออยนะครับนะวันเนี้ยนะครับนะก็ อยู่ในโซนที่โอเคอยู่นะแรงซื้อชนะแรงขายนะครับส่วนอันนี้นะครับแรงขายชนะแรงซื้อนะครับอยู่ด้านนี้นะครับก็ลองแคปเจอร์หน้าจอที่ไปแล้วก็ไปลองทางการบ้านต่อเพิ่มเติมมาดูนะครับตัวไหนอยู่บนแนวรับตัวไหนสนใจนะครับก็ลองไปดูนะครับสำหรับคุณกลุ่มนี้เพื่อนๆที่เปิดพอร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากสมัครงานใช้งานอินเท i ร y ฟก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาได้นะครับไปที่ w w w open account t r a d e ตัวนี้เห็นไหมตรงนี้นะก็สามารถ เปิดพอร์ตมาขอใช้งาน MT5 ได้นะครับมีค่าบริการที่3,000บาทต่อปีนะครับสำหรับตัว MT5 ครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ครับวันนี้ขออนุญาตข้ามเนื้อหาอื่นๆไปนะไปลุยฝั่งหุ้นกันดีกว่าจานเอ่อจะได้จบเร็วๆเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนๆต่อนะครับในช่วงท้ายๆนะครับนะอันนี้ขออนุญาตข้ามไปนะครับอ่ะมาลุยฝั่งหุ้นกันเพื่อนๆครับใครมีคําถามนะครับก็ทิ้งคาถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเอ่อตอบคาถามเพื่อนๆกันในฝั่งของหุ้นครับ หุ้นฮอตเออ่หุ้นหุ้นที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกตินะครับในวันที่3สิงหาคมนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มี7 Up นะครับวอลุ่มเข้า3.73เท่าบวกไป2.08%ครับนุกษาวอลุ่มเข้าครับ3.30เท่าบวกไป4.17%ครับคิวคอนวอลุ่มเข้า3.01เท่าบวกไป4.64%แล้วก็เอ่อคามาดครับวอลุ่มเข้า2.90เท่าบวกไป2.90%แล้วก็โรงพยาบาลน,นะครับนะเออ่ อะไรนะ BCH นะครับบอลุ่มเข้าครับ2.1 2เท่าบวกไป1.69เปอร์เซ็นต์อ่าไปดูหุ้นแต่ตัวกันหน่อยครับว่าตัวไหนมีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมบ้างนะครับอ่าตัวแรกกันก่อนนะเซเว่นอัพครับกำไรประกาศออกมาไตรามาสหนึ่งครับขาดทุนไป35ล้านครับเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว3้3เอ้ยสิล้านนะเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับในไต,ตรมาสนี้นะครับก็ยังคง เยอเป็นกําไรเนี่ยเป็นอนุ่มขาลงนะครับแล้วก็ราคาก็เป็นอนุ่มขาลงด้วยเหมือนกันนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับอก็ PE ดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมดครับพ b บมาสักหนึ่งเท่าของบุ๊กกาฟเดจนิคลนะครับอยู่ในฝั่งของขาลงนะครับแล้วก็หลังจากหลุดแนวรับคู่สมมาตรลงมาเนี่ยก็จะมีโซนแนวรับคู่สมมาตรถ,ถัดไปนะอะ่เสียดายนะลงมาไม่ถึงนะเราวางไว้สามจุดสามสามนะลงมามาสักจุดสามเท่าไหร่นะ 3.5ลงมาไม่ถึงนะครับแล้วก็วกตัวกลับขึ้นไปก่อนไม่เป็นไรนะครับนะก็ตอนนี้กลับขึ้นมาสูงกว่า3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับก็มีโอกาสจะเกิดสัญญาณเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับอย่าลืมนะเขาเป็นหุ้นที่ขาดทุนอยู่นะครับงั้นก็ถ้าจะเก็งกำไรก็ระมัดระวังสันิดหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับนะก็อย่างที่บอกแหละว่าหุ้นเล็กๆมันจะกลับมาจิ้จ้าดกันในช่วงนี้นะครับส่วนตัวใหญ่ก็พักฐานนะครับ ไปดูกันหน่อยซิว่าตัวนี้มีฮอตมันนี้เข้ามาสะสมไหมคําตอบคือมีครับนะมีเพะอาจารย์รู้อยู่แล้วอาจารย์สแกนทุกวันนะแล้วมันเบรกขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้อาจารย์ไม่ได้โพสต์บอกนะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ขาดทุนหรือว่า,ามันยังไม่มีกาไรนั่นแหละนะครับเราก็จะพยายามดีกเรี่ยงนะครับพยายามคัดฟันดนเปนท่ให้ด้วยนะครับเนะวลาอาจารย์สแกนให้ทุกเช้าเวลาที่ในมอร์นิ่งไลฟ์ฟื้นฟืนที่เปิดพอร์ตมาเนะี่ยอาจารย์ก็จะหุ้น ที่ day ์วันในการเบรกพร้อมกับมีฮอตมมนนี่สะสมมีตัวไหนบ้างนะครับนะอันนี้ก็เจอเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้บอกโสต์บอกนะครับเซเว่นอัพนะก็มีฮอตมันนี่นะอ่ามีก็ต้องรองมีนะครับนะภาพหนึ่งชั่วโมงครับภาพหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสจะเป็นเวฟสามนะครับนะก็แสงว่ายังน่าจะเล่นคึกคักกันได้สักพักหนึ่งอย่าลืมนะครับนะก็มีต็อบด้วยนะครับนะมีเอ็กซด้วยนะครับใช้แค่เก่งกาไรเท่านั้นนะหรือถ้าจะให้ดีี่มีเซโรมีเซโรไลน์เกิดขึ้นนะ ถ้าจะให้ดีไปดูไซเคิลก่อนหน้าอ่ไซเคิลก่อนหน้าเขาเป็นต้มกบก็คือเขามีซีโร่ลน์เหมือนกันเห็นไหมครับแต่ว่าเขาไปได้ไม่ไกลแล้วก็ลงแสดงว่าเป็น, B, นเวฟบีนะครับเด้งเพื่อลงต่อนะครับคุณจะรอให้ราคาปิดทะลุเหนือไฮน์นีน้ไปก่อนก็ได้นะครับหกสิบตังค์ขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับนะหรือใครบอกว่าไหนๆก็เก่งกำไรอยู่แล้วอาจารย์คือคือเราไม่ได้จะไปสนใจว่ามันจะเป็นภาพเราไม่ไเอาชัวร์อยู่แล้วนะครับอ่าถ้าเน้นเก่งกาไรแล้วคุณมีวินัยมากพอนะครับอ่าก็อย่าหลุดโลเดิมแล้วกันสำหรับหุ้น Up, นนนะะครับับอ่่่ตวทีผาไปนะ ตัวที่2อนะครับนุสา,ามีแต่พกแบบแนวแนวนี้โผล่มาทั้งนั้นเลยนะฮะนะช่วงนี้นะครับนะนุสาครับขาดทุนนะครับไปที่1 1 4ล้านครับขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้4ล้านอ่ะก็นุสาสิริอยู่ในกลุ่ม property นะครับนะอืมไม่ได้แจกปันผลนะครับไม่ได้แจกปันผลเนาะทิศทางของกำไรก็ดูแปลกๆเนาะเออเล่นอะไร <laughs> มันมีอะไร,ประแปลกๆไหมกาไรเขานะ่ะดูหน่อยนะมันเหมือนจะมีหุ้นมีข่าวอู่นะตัวนี้นะครับนะแต่ราคาเป็นภาพขาลงแล้วกันนะครับแล้วก็การดีต,ตัวขึ้นมาวันนี้ก็ยังไม่ได้มีนัยยะมากเพียงพอนะครับที่เราต้องไปใส่ใจเพราะมันยังไม่เบรกสักเจออะไรทั้งสิ้นนะครับนะเว้นแต่คุณบอกว่าเออก็มันก็มันเก่งกำไรอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์จะไม่รอวงรอเบรกอะไรล่ะนะครับก็ไม่ว่าจะเบรกหรือเบรกซ็อบร้อยก็ที่เดิมอีกแล้วจริงไหมอ่าอ่าก็ PE ดูไม่ได้นะครับยังล้างขาดทุนไม่หมดพีีก็ต่าบุ๊คนะครับอ่ากว ไม่ต้องรอเบรกก็ได้หุ้นเกิงกำไรเนี่ยนะครับนะจะซัดเลยเนี่ยนะก็ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะอืมคือเขาหลุดคู่สมมาตรมาเรื่อยๆนะครับนะเอาเป็นว่าตอนนี้อย่างน้อยอแอดลิตอะ่ะเอาแอดลิตแล้วกันนะก็ต้องขึ้นมาให้ได้เกินตัวเนี้ยเอาตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับนะประมาณสักหกสิบห้าตังค์ได้ไหมไปเช็คในเทรดดิ้งวิวดีกว่าน่าจะเห็นภาพชัดกมากกว่า ฮอตบันนี่เนาะก็อย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรนะครับรอเบรกก่อนไม่เบรกก็ไม่ต้องเข้านะครับเพราะเราไม่รู้เขาเก็บแบบไหนนะครับนะเขาอาจจะทยอยเก็บตอนลงเรื่องเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะครับเรารอให้เบรกเท่านั้นเบรกเมื่อไหร่ก็เจอกันนะครับถ้าไม่เบรกก็ปล่อยให้ลงไปเรื่อยๆนะครับก็หกสิบสี่ตังค์นะครับตัวนี้นะอืมควรจะเป็นแบบนั้นนะครับเป็นอย่างน้อยแอดลีดอะนะครับแต่ทุนต้มกบชั้นดีเลยแหละนะครับเนี่ยที่บอกว่าชั้นดีคืออะไรก็นี่ไงซีโร่ไลน์นะครับซื้อปุ๊บจบรอบ ซื้อปุ๊บจบรอบนะครับตาตาต้มกบเลยนะครับรอหนักก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็อาจจะโดนแบบเนี้ยอีก2องช็อตไปเรื่อยเงี้ยนะครับนะแต่เขาไม่ได้เป็นหุ้นที่มีกําไรนะเขาขาดทุนอยู่แนละ้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเงินของพวกเรากันเองเนะีไปเน้นไปอยู่ในหุ้นดีๆจะดีกว่านะครับทุกคนคิวคอนครับตัวนี้กำไรดีเลยแหละ กำไรแตรมหนึ่งครับประกาศออกมาที่1น6ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้4 5ล้านเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างเติบโตดีนะครับในช่วงหลังๆเนี้ยคิวควแล้วก็ราคาก็วิ่งขึ้นดีด้วยนะครับนะเทรนกำไรเป็นภาพขาขึ้นราคาก็เป็นขาขึ้นปันผลก็ราวๆห้าเปอร์เซเลยนะ <S <S อ่า PE ก็15้าเท่าเท่านั้นเองแพงไหมไม่แพงครับเขาเล่น20เท่าได้นะครับราคานี้ยังพอมีอัพไซด์ในเชิงของตัวความถูกแพงในมุม PE เนาะครับเคนิเคอรล่าสุดนะครับเคยทะลุ พอยืมไม่ได้ก็ต้องมาเจอกันที่3เส้นก่อนนะครับกันตามแนวแรกนะครับแล้วก็มาเจอกันที่เส้นข้างล่างพอดีนะครับแล้วก็รับอยู่นะครับตรงนี้นะอ่าก็กลับเข้ามาใน3เส้นอีกรอบหนึ่งแหละนะครับอย่างนัก็ตามครับแนวรับหลักที่ห้ามลงคือโซนนี้เลยนะครับสิบาท XX ตัวนี้นะครับสิบาทถึง1ิบเอ็ดบาทห้าเนี่ยนะครับฐานเนี่ยห้ามหลุดเด็ดขาดสำหรับหุ้นคิวคอนนะครับอมันนี่มีไหมนะครับ ตอบก็คือมีนะครับจริงคิวคอนมีฮอตมันนี่มาเรื่อยๆเลยล่ะนะครับนะเออถอดิเรื่อยๆจะบอกเรื่อยๆก็ไม่ได้นะครับนะต้องบอกว่าไซเคิลที่แล้วฮอตมันนี่เยอะมากนะต้องพูดอย่างนี้นะครับนะจำได้ใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่าไอตัวคิวคอนนีเ่เป็นหุ้นแบบเป็นหุ้นแบบเอของโปรดอาจารย์เลยนะครับบอกว่านะมันเยอะอ่ะออจริงคิวคิวคอนเนี Q ่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครจําได้นะ่ะจะเคยอาจารย์จะเคยมีถามเข้าไปในห้องในห้องไลน์อ่ะว่าอ้ย เพือพ่อนๆรู้ไหมครับว่าเทรดดิ้งบิวอะไอตัวที่ไอตัวที่มีขีดกลางเนี้ยไฮเฟฟนขีดกลางเนี่ยเออมันคีย์ยังไงอ่าเพราะว่าถ้าคุณคีย์ตรงๆอ่ะมันจะไม่ขึ้นชื่อหุ้นมาให้นะอ่าคุณลองสังเกตด,เเดูดีอะไรที่มีขีดกลางอยู่อะ่ะสมมติผมผมคีย์คว่าคิวคแล้วกันนะ <é. S 1> ผมคีย์คิวอย่างเงี้ยผมป็หาเงี้ยขีดขอนะผมจะหาคิวคไม่เจอ เออผมว่าคิวข้ามันหายไปไหนวะหาหาไงก็หาไม่เจอนะครับสรุปคือคุณพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปหามันนะครับคือพิมพ์ไม่ถูกแล้วกด enter ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาเองครับตอนนั้นที่ผมหาไม่เจอเพราะผมอยากกระถางว่าเออมีใครรู้ไหมว่าไอ้ตัวนี้มัน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 เป็นยังไงเพราะว่านั้นมันเบรกขึ้นมาไงอ่าพอเบรกขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ก็อยากจะดูว่ามันเบรกขึ้นมาแล้วมันพร้อมมี h o มันนี่มาปรากฏว่าเออโอ้โหเห็นตรงนี้ปุ๊บนี่ยิ้มเลยนะครับน่ะจำได้ว่าตัวนี้บบวกเเเปนนลยะะครั แต่ว่าขายไปแล้วนะครับนะอ่ะรอบใหม่มาดูซิเป็นยังไงนะครับทุกคนตัวนี้มีค้อนบันีดไหมก็มีนะครับมีมาเพิ่มมีหนึ่งอันนะครับอ่ะก็ไปดูครับว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าน้อยไม่น้อยนะอ่ะน้อยกว่ารอบที่เราเยอะนะครับนะก็ถ้าน้อยก็อาจจะเป็นแค่เก่งกําไรค่อยเทลลิ่งไปนะครับภาพรวมของ1ชั่วโมงครับมีซีโรไลน์โผล่ขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็นไซเคิลของเวฟสาถึงเวฟห้าครับในภาพ1ชั่วโมงนะอ่ะก็อย่างน้อิมเพล็ก์ก็เป็นฝั่งขึ้นแล้วกันนะสำหรัับภาพ1ช่วโมงในิอ ถัดไปครับคามาดกำไรไตรมาสหนึ่งครับร้อยห้าสิบเจ็ดล้านดีขึ้นจากของเดิอเนเ่าไหหกสิบเก้าล้านคามาดเป็นผู้ที่กำไรดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าตรวนี้นะกำไรดีมากผลิตภัณฑ์เขาก็มีใหม่ๆมาเยอะแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์นะครับมาขายนะครับในเครื่องสําอางเขาก็เยอะแยะมากมายนะครับกำไรเติบโตดีราคาก็วิ่งดีนะครับปันผลก็จะอยู่ที่ราวๆสัก1.8% p e อยู่ที่30เท่าถาวแพงไหมนะครับก็ต้องตอบว่าเป็น PE ที่แพงขึ้นมาระดับหนึ โซน28นี่ก็ถือว่าโอเคละแต่ถ้าจะให้ดีมาเล่นโซนนี้น่าจะดีกว่านะครับก็คือ15เท่านะแต่ก็คงจะยากแหละถ้าหุ้นที่มันโกรดกําไรมันโตมากๆเนี่ยนะครับบางที P/E มันจะมันจะล้อกันอยู่แล้วถือถ้าแต่ถ้ากําไรโตนะครับมีปันผลนะครับแล้ว P/E ต่ำเนี่ยมันคงหายากมากๆในตลาดบ้านเรานะงั้นก็ไม่แปลกหรอกนะแต่ก็ถามว่าเขาเอ็กเซป28เท่าได้แล้วมันอยู่ที่30คุณก็ลองมาเมินดูแล้วกันว่ามันพอได้ไหมนะครับมันโอเวอร์ไปหรือเปล่า บางทีเขาเอ็กเซกันที่28แต่เอาไปเรื่องกัน50กว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูเวอร์วังไปหน่อยนะครับอ,อย่างนั้นก็ตามครับคามาตตอนนี้ชนแนวต้านคู่สมมาตรอยู่13.8ถึง14.8นะครับนะทะลุขึ้นไปถึงจะเล่นโซนด้านบนได้ตอนนี้สั้นๆอย่าย้อนกลับมาปิดต่ำกว่า13.8แล้วกันนะขึ้นหลังเสือมาแล้วก็อย่าหลุด13.8แล้วกันตรงนี้นะครับสำหรับตัวคามาตนะครับไปดูกันหน่อยซิว่าคามาตเนี่ย เป็นอย่างไรขามามีฮอตมันนี่อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านนจะวิ่งขึ้นมาแรงๆเนะี่ยฮอตมันนี่เขาเก็บอยู่แล้วนะครับนะไม่ไงั้นไม่วิ่งขึ้นมาได้ขนาดนี้อยู่ละนะครับเห็นไหม่แล้วก็เป็นหุ้นที่เราสแกนเจออยู่ด้วยนะแล้วก็ยังอยู่แล้วก็ยังอยู่ในลิสต์ด้วยนะเพราะว่าลิสต์ลิสต์ของหุ้นที่มีฮอตมันนี่สะสมเนี่ยมันก็จะมีขามาดอยู่แล้วขามาดอยู่เป็นปีแล้วนึกออกไหมมันอยู่ในชาร์จอยู่เลยคือมันยังไม่พักฐานเลยเอางี้ดีกว,ว่าคามาดน,นะครับนะอ่าจารย์พูดแบบ แม่ก,กำไรโตดี p ีไม่แพงก็หลายคนก็อยากจะรอให้พักฐานใช่ไหมละ่ะเอาเป็นว่า,าภาพหนึ่งชั่วโมงค่อยๆไล่ซีเควนซ์ไปนะครับถ้าภาพหนึ่งชั่วโมงพักฐานเมื่อไหร่นะครับแล้วเริ่มเห็นเริ่มเห็นพฤติกรรมที่เรียกว่าการขึ้นรอบใหม่เนี่ยแย่กว่ารอบที่แล้วเออนเนี่ยนั่นแหละจะเริ่มพักฐานแบบจริงจังในเดย์นะครับแต่ทุกๆครั้งที่หนึ่งชั่วโมงพักฐานเนี่ยเขาก็ทำหาสสาเร็จทุกรอบไงเนี่ยเห็นไหมพอหนึ่งชั่วโมงพักฐานนะมันเกิดซีโร่ลายขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเขาก็ทํา เขาก็สามารถยกไฮสูงขึ้นได้ตลอดก็คือเป็นหุ้นที่ยกโรยกไฮได้สาเร็จไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับถ้าคุณอยากจะรอพักฐานกูงแค่รอจังหวะที่ทุกครั้งมีมีซีโร่ไลน์รอบไหนแล้วแปกเออนั่นแหละเตรียมตัวได้เลยว่าทางเฟรมเดมันจะพักฐานแล้วนะครับอืมก็ไปรอดูรอเฝ้าดูแล้วกันนะตอนนี้ก็ค่อยเทลลิงไปสลับคามาตอนนี้จะกลับมาปิดต่ํากว่า11บเอบาทยี่สิบนะครับสรับไซเคิลใหม่รอบล่าสุดของเขานะหุ้นสุดท้ายในวันนี้ครับเดี๋ยวไปตอบคำถามพเพื่อนๆนะครับ BCH ครับ กำไรครับประกาศออกมาไตรามาสหนึ่งครับอยู่ที่253ล้านนะครับลด,ดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้2000กว่าล้านอนะ่ะ2,000กว่าล้านนี่ต้องไปเช็คดูว่ามันเป็นกำไรปกติหรือเปล่านะเพราะมันค่อนข้างจะโอเวอร์เหมือนกันนะครับนะแต่ก็ถือว่าน้อยไหมก็น้อยครับเพราะถ้าเราไปเช็คดูในอนดีตที่ผ่านมาก็ต้องเล่นระดับ300ล้านนะครับตอนนี้ยิ่งอยู่250กํากำไรเป็นแโน้มขาลง ราคาเนี่ยก็ถือว่าแปบ๊บหนึ่งนะราคาเนี่ยราคาเนี่ยยังไม่เข้าในน้มขาลงนะอ่าเป็นดับเบิลบัตทอมพอดีเป๊ะนะครับนะก็คือเป็นไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับนะ PE 3 5เท่าถามว่าแพงไหมครับตอบก็คือไม่แพงนะครับเขาเล่นกันที่45 46ิบ่เข้าได้สบายสบาย35นี่ยังพอนั่นได้อยู่ นะครับแต่ว่าคู่นี้อาจจะต้องตีคู่สมมาตรใหม่แหละเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าคู่สมมาตรเนี่ยมันโดนทําลายหรือมันโดนมันโดน f a l ์ได้แค่ครั้งเดียวนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับนะมันหลุดมานะครับนะมันลงมาที่แนวรับอ่ามันขึ้นไปไม่ผ่านน่มันยังคงใช้ได้อยู่ใช่ไหมอ่ามันลงมาที่แนวรับได้เลยอ่าหลุดมาหนึ่งรอบนะอะพอคุณเบรกขึ้นมาอันนี้ยังใช้ได้อยู่เพราะมันหลุดแค่ครั้งเดียวแต่พอมาหลุดรอบสองนี้ไม่ใช่ละถ้าเกิดไหมพอหลุดรอบสองนี้มันจะเริ่มเละเทะไปแล้วนะครับน่ะแสดงว่าไม ก็ต้องตีใหม่เดี๋ยวอาจารย์ตีใหม่เลยนะครับรูปทรงใหม่ที่ว่าก็ง่ายมากเลยเพราะเมื่อกี้เราเห็นเป็น p a t t e n double bottom อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะคุณก็มารูปทรงตรงนั้นไปเลย โอเคครับเพื่อนๆนะฮะก็ BCH นะครับบางก k อกเชนฮอ h o สพิทอลนะครับตัวนี้ก็แนวรับสำคัญก็อยู่ที่16บาท60ถึง17บาท60ครับตัวนี้นะอ่ะก็โซนนี้เป็นไซเบอร์ออกข้างอยู่นะสลับรูปทรงของเขาอะไปดูฮอตมันนี่หน่อยซิว่า BCH เนี่ยมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บบ้างไหม คำตอบก็คือมีนะอ่าแต่ก็เก็บแบบปลปลายไปแล้วนะครับนะไม่เป็นไรครับก็ต้องตอบว่ามีนั่นแหละคราวนี้คุณก็ต้องรอให้มันเบรกโครงสร้างขึ้นไปอย่างน้อยก่อนนะครับการเบรกโครงสร้างที่ว่าอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับ19บาทอ่าสิบาท10ตังค์นะถ้าเบรกเมื่อไหร่ก็แปลว่า รอบนี้ห้ามย้อนกลับมาทาโรแล้วนะครับก็ถือเป็นการเบรกโครงสร้างอะไร่ที่สิบเก้าบาทสิบตังค์แต่ถ้าเกิดคุณมองในมุมของฟันดเมนทัลอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องเบรกันะเพะถ้าเกิดคุณมองเรื่องฟันดเมนทัลเนี่ยก็คือก็สามารถเข้าเข้าเก็บหรือเข้าสะสมแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่นะเราคุณมองคุณมองว่าใช่หรือเปล่าทุนนี้ใช่ก็คือเข้าเก็บเข้าสะสมได้นะครับนะ,ะภาพของหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นในเวฟ 3นะครับเว็บสาม่ะก็น่าสนใจไม่ใช่เว็บบีหรอกอย่างนี้นะครับเป็นเว็บสามอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปไต่ชนด้านบนได้นะครับอย่างไรก็ตามครับอย่าปิดต่ำกว่าโลเดิมทุกกรณีนะครับ1ิบหบาท60ตอนนี้ซีโร่ลายก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะโอเคนะตอบคำถามเพิ่นดีกว่านะวันนี้อาจารย์มึนๆอยู่ถ้าเกิดหลุดเนื้อหาไหนก็ถามถามเข้ามาแล้วกันนะครับนะไม่รู้จะเรียบเรียงดีหรือถูกหรือเปล่านะครับนะสวัสดีครับคุณพินิจนะครับคุณพินิจบอกว่าอะไรเอ่ยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์จิมนะครับจะดู h อ t ์มันนี่ต้องสมัครเป็นสรรมาชิกยังไงนะครับคอรมันนี่นะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ให้สมาชิกกลุ่มที่เป็น VAP เท่านั้นนะครับสามารถดูนะครับตัว T F เได้กับตัวทองคำได้นะครับก็จะมีทาเฟรมให้ดูก็คือ30มนาที15นาทีแล้วก็5นาทีนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีในฝั่ง t f e ฟกซะก็จะรู้ว่ามีเจ้ามือเข้ามาเก็บอะไรไหมยังไงไหมนะครับนะก็อันนี้ก็เฉพาะตัวของ BIP ก็คือดูเรลวทม์เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดพอร์ตอย่างเดียวนะครับอยากจะดูฮอตมันนี่ยังไงก็สมัครเข้ามาเปิดพอร์ตอย่างก็ดูได้แล้วนะครับแต่ว่าจะดูได้แค่ตอนเช้าอย่างเดียวนะอาจารย์จะมีสรุปตอนเช้าให้นะครับว่าในมอนติงไลฟ์นะครับว่า,ามีคุ้นตัวไหนบ้างครับที่ฮอตมันนี่เขาเข้า,ขามาสะสมแล้วเบรกนะครับเดย์วันวันแรกนะครับมีคุณตัวไหนบ้างก็จะมาลิสต์แล้วก็เอาเก็บสะสมรวมดัตเทอร์เบสไ้ให้ทุกคนก็ไปเอาไปมอนิเตอร์ต่อนะครับนี่นะก็พูดง,ง่ายคือถ้าจะเอาแค่ อยากรู้มีตัวไหนบ้างก็เปิดพอร์ตมาก็แค่นั้นได้แหละแต่ถ้าเกิดจะใช้แบบเรีย t ไทมนะครับนะก็ต้องเป็น v i p แต่ก็เรีย t ไทมดูได้แค่ฝั่งทีเฟกอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะอ่ะโอเคนะครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณต้นนะครับขอรบกวน LHFG หน่อยนะครับตัวนี้มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนะครับอ่า อยู่ในกลุ่ม financial นะครับก็เบรกโครงสร้างเบรกสตั๊กเจอรแล้วด้วยนะครับนะราคา high ตัวนี้นะครับเบรก high ที่แล้วไปแล้วนะครับก็คือเป็น s i d e way up แล้วนั่นก็แปลว่าตัว l h f g เนี่ยมันจะมีแนวรับสําคัญที่ประมาณสัก1บาท3ตังค์ถึง1บาท2ตังค์นะครับโซนนี้หรือจะเป็นบาทกลมๆก็ได้นะครับก็จะกลับมาปิดหลุดตรงนี้แล้วกันในภาพของหชั่วโมงก็พักฐานอยู่นะครับหชั่วโมงนะพักฐานอยู่นะคุณก็เป็นการพักฐาน ที่ไม่ควรจะมีโลต่ำลงอ่ะแค่นั้นเองเพราะว่าราคาเขาเบรกสตั๊กเจอร์ไปแล้วนะครับสำหรับตัวหุ้น lf l h f g นะครับตัวนี้คุณบุญไทยสวัสดีครับคุณบุญตาสวัสดีค่ะนะครับนะคุณต้นชัดครับคุณบุญตาเสียงเสียงสดใสนะครับเสียงดีอ่ะเสียงชัดครับสวัสดีคุณแอนนะครับคุณบินเลี้ยนครับจบเวฟ5ลง abc เลยใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วในฝั่งของเซตก็คือมันไม่ได้มีเวฟ5หรอกจริงๆแล้วมันมันเป็นหุ้นที่เออมันเป็นมันเป็นสินทรัพย์ทีี่่ไไมมด้เวฟ5 คือเวฟสามสูเปอร์เอ็กเซนแล้วก็จบเลยนะครับที่เห็นบุ๊บขึ้นมาเร็วๆนะครับนะ่ะก็ไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปเคลมบอกว่าเออเฮ้ยนี่ไงมันมีเฮมอีกหนึ่งรอบมองไม่เคลมนะครับนะมันก็อยู่ในฝั่งเวฟสามนั่นแหละนะครับนะจบก็คือจบนะครับประมาณนี้นะครับอืมสวัสดีครับคุณศรีสุดานะครับอ่าเลื่อนนายกอีกราคาอ่าสรุปที่เขาลงกันวันนี้เขาเลื่อนนายกเหรอผมไม่รู้หรอกนะอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับเลื่อนโหวตอะไรประมาณนี้หรออืม ลงได้สะใจมากครับอ่าคุณสุรพัฒนะครับอ่าดีด้วยยินดีครับนะเพราะว่าเราก็อยากเห็นมันลงเอจริงผมลืมพูดไปนะเ,เนื้อหาที่บอกว่าแล้วลงรอบนี้มองว่าเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสใช่ไหมครับนะเออไปดูกันหน่อยสินะครับขอโทษเลยนะย้อนกลับมาเส้นทีนีผมบอกวันนี้มึนๆน,นะครับนะเออไลฟ์ทีนะครับตัวนี้นะอ่า โอเคนะครับก็มุมมองนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้นะมันพักฐานแล้วนะครับนะมีโอกาสที่จะเป็นเวฟ A นะครับนะหรือไม่ก็เวฟ C เลยนะครับนะ A หรือ C เลยนะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ตัวกองทุนเนี่ยมันก็เข้าเก็บอยู่ด้วยนะครับนะก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับนะมองเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็ตอนนี้มันโอเวอร์โซลแล้วนะครับนะ ก็แสดงว่าเริ่มวางแผนการเก็บได้แล้วนะครับนะแนวรับสําคัญตรงไหนบ้างนะครับแนวรับสําคัญสําคัญนะครับนะก็อันดับแรกก่อนเลยถ้าจะให้ดีนะฮะก็โซนแรกเนี่ยประมาณ 1, 5, 5, 1, สักพันห้าถึงพันห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยน่าสนใจนะครับโซนแรกนะโซนแรกนะถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มเก็บตัวนี้นะครับนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเด้งบีแล้วเดี๋ยวลงซีีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นเวฟเอตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นเวฟซีเนี่ยแล้วจบเลยเนี่ยเพราะว่ากองทุนมันกองทุนมันมีความ กองทุนมันมีความพลาวไงรอบที่แล้วมันทาสาเร็จเนี่ยแล้วรอบนี้สังเกตไหมมันงัดงัดข้อต่างชาติด้วยผมไม่รู้มันจะพราวรีดดันเลยหรือเปล่านะคือบอกว่าพักฐานปุ๊บแล้วก็แค่นี้เลยนะครับนะถ้าจะทำนะผมไม่รู้มันจะทําหรือเปล่าด้วยนะแต่ถ้ามันทามันก็ทําได้นะครับที่ผ่านมาก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันงัดข้อชนะต่างชาติมารอบนึงแหละนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ตลาดพักฐานเนี่ยเริ่มวางแผนการเก็บได้นะครับแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสนะถึงแม้ว่าต่างชาติจะถือช็อตมากกว่าลองก็ตามนะครับนะก็แนวรับสําคัญเน อยู่ที่พันห้าถึงหนึ่หนึ่งละคือบ้านเรามันก็น่าจบเรื่องแย่ๆหมดแล้วนะครับนะมีรัฐบาลมีนายกนะครับมันคงไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้แนละ้วใช่ไหมนะครับนะก็แนวรับแรกครับพันห้าถึงพันหนะครับเดี๋ยวผมเขียนนี้นิดนึงนะ ตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งห้าโอเคนะครับนี่มาที่สามสิงหาคมนะครับแนวต้านนะก็มีแนวรับที่น่าสนใจนะครับ ่ไหมแนวรับตรงนี้นะครับพันห้าถึงหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะอ่ะโอเคขอคโทษทีใช่บอกแล้วหมืนหมืนเบอร์เบอร์นะเออลืมข้ามขั้นตอนนี้ไปซะอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคสรุปคือผมมองเป็นโอกาสนะครับนะแล้วก็เออพันห้าถึงพันห้าหนึ่งศูนย์นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับที่เราจะเริ่มวางแผนเก็บได้นะครับนะตรงนี้นะอ่ะก็ดึดดืดนะครับนะ ส่วนภาพขาขึ้นยังคงมองที่เดิมแหละนะครับไม่เปลี่ยนนะครับอยู่ที่1นึ่พันเจิบะครับต้องเกินขึ้นไปก่อนนะเอาแนวแม็กซิมัมสูงสุดเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับแลนด์เฮาส์ครับทยอยเก็บก่อนขึ้น XD เอาปันผลเจ็ดเปอร์เซหรือไม่นะครับราคาดูไม่สวิงนะครับอ่าแลนด์เฮาส์นะครับเพื่อนๆถามมานะครับเเมื่อวันก่อนนะเออ จำได้ว่าแรนนท์เฮาส์จะมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเยอะเลยนะครับนะแต่ว่าอาจารย์บอกให้รอการเบรกเอาขึ้นไปก่อนนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าจะเอาปันผล7%ซนะครับนะผมว่าราคาช่วงหลังมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเออนะครับเพราะถ้าเกิดคุณได้ปันผลแล้วด้วยเนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีคนเก็บอยู่นะครับนะซึ่งแน่นอนแหละเราก็รู้ว่าจะเก็บเสร็จเมื่อไหร่นะครับเก็บเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมันราคาเบรกก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยแต่ถ้าคุณไปเช็คว่าเอ้ยมันเดี๋ยวมันจะมีป นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าวุบขึ้นมาเกินเดี๋ยวได้2องดอกอกีกอ่าอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปที่น่าสนใจนะครับนะสำหรับเพื่อนเพื่อนอัสเตีครับสำหรับคุณคุณอะไรนะคุณตวงใช่ไหมตวงข้าวใช่ไหมคุณตวงข้าวผอ่านผิดหรือเปล่าครับคุณตวงข้าวนะถามมาเนี่ยก็ก็เป็นแผนที่น่าสนใจนะอะ่แลนด์เฮาส์ House, ถ้ากําไรเขาดีด้วยนะครับก็ก็ลองดูแล้วกันปันผลทั้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่เพื่อนบอกนะ,อะลองดูนะแต่ถ้าเกิดสมมติคนเป็นสายโมเมนตัมเนี่ย คุณก็ต้องรองให้เบรกสตัคเจอร์ขึ้นไปอย่างน้อยๆนะครับนะ่ะก็ต้องเนี่ยแปดบาทหกสิบห้าขึ้นไปอัพไปก่อนถึงจะเบรกโครงสร้างแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้ปันผลแล้วรู้ว่าเดี๋ยวจะมี X อดีใกล้ๆนี้แล้วคิดว่าจะเอาสองเด้งนะแล้วมองว่าเจ้ามือเข้าอยู่อย่างงี้ไม่หลุดโรเดิมอ่ะอันนี้ก็เป็นแผนที่อ่ลองดูแล้วกันนะครับอเพื่อนๆลองประาาเมินแล้วกันนะผมคงตอบไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ผมก็ให้ทุกให้ทุกคนเป็นแนวคิดไปแล้วกันนะครับคุณนุษย์สวัสดีคคนะครคครัับบุณนนนะนะ คุณทานนะครับนะสวัสดีนะกูดนะครับนะอาจารย์ใช้แอคคัมฮสฮสวอลล์ในทีเฟกในอีฟินสิบรือสองครับใช้สิบครับสองวีคครับใช้สิบนะอ่าคุณเอื้อยบอกว่าใช้อะไรใช้ใช้สิบนะครับเฮ้ยแอคคัม hey, um, เออแอคคัม um, ใช้สิบนะครับสองสัปดาห์นะนน e 10, ร 12, ครับน่ะทีเฟกในอีฟินสิบหรือสิบสองครับสิบ อ๋อ,แ,อและ IBL น่จะถามหุ้นมากกว่านะครับอ,อยากถามหุ้น IBL ใช่ไหมครับใช้สิบนะครับใช้สองวิคหรือเปล่า,าวะอถามมาซะแบบถามมาจนอาจารย์เริ่มไม่มั่นใจละ <laughs> ดูให้เลย <laughs> จำได้มาก่อนมันเป็นยี่สิอยู่แล้วอาจารย์ปรับลงมาเป็นสิบอะเออนะครับเดี๋ยวขอขอขอแป๊บน,นึงขอไปเช็คหน่อยดิ เนี่ยพออาจารย์มึนๆเ,เบอร์เนี่ยก็จะนึกอะไรไม่ค่อยออกสิบสิบสิบนี่นะครับสองสัปดาห์นะครับเป็นเลขสิบนะครับอ่า IVL นะครับ IVL เป็นหุ้นที่ไม่ได้มีฮอตมันี่เข้ามาสะสมนะครับแม้ว่าราคาจะลงมาลึกก็ตามนะครับรอให้ราคาเบรกส structure ขึ้นไปก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็สามสิบบาทอัพขึ้นไปนะครับนะแบบนี้เนาะอภาพหนึ่งชั่วโมงเองของ IVL ก็น่าจะเป็นหุ้นต้กมกบนะอ่าเป็นนะครับตรงนี้นะอ่าเช่นเดียวกันครับนี่เลยสามสิบหบาทพอดีเป๊ะเห็นไหมครับซ e r o l i น์ลลมันเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วมัน เบรกลงมาเป็นต้มกบนะครับงั้นก็ณก็ต้องรอทะลุหายไปก่อนฐ6บาทนะครับสลับหุ้น i อ l ถึงจะเบรกโครงสร้างได้นะครับอ่าคุณเอื้อยขอบคุณมากครับคุณภัยรัตนสวัสดีครับคุณสุวัสด์สวัสดีครับอ่าคุณดูหุ้นสวัสดีค่ะถามแบริลเอกนะครับนะหุ้นตัวนี้มีฮอตมันนี่เก็บนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรายัางสแกนไม่เจอเพราะว่ามันราคายังไม่ได้เบรกขึ้นไปเห็นฮอตมันนี่ไหม Money, นอ็อตมันนี่เนาะก็ต้องรอให้ราคาเบรกก่อนแต่ว่าภาพของ time f r a ม e day เนี่ยมันเบรกโครงสร้างแล้วนะอ่าก็คือมันเบรกสักเจอไปแล้วนะครับอย่างนี้นะจริงๆจริงๆมันยังไม่ได้เบรกโครงสร้างหรอกเพราะไอ้โครงสร้างหลักของมันนะครับการที่มันจะเบรกได้มันต้องขึ้นไปเกินห้าสิบ้าบาทเลยแต่เพียงแต่ว่าราคาห้าิบหาบาทตัวนี้มันอยู่สูงนะครับมันก็เลยเป็นสัญญาณประเภทแบบหายแล้วหายขึ้นไปก่อนคือคุณจะคือคุณมีหุ้นที่ลงมาแรงๆอย่างเงี้ย คุณจะเบรกพุ่งขึ้นไปเกิน55บาทในทีเดียวมันคงยากใช่ไหมคุณก็ต้องใช้วิธีการไต่สเต็ปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะครับแต่ว่าการไต่สเต็ปแบบนี้ก็ถือว่าสัญญาณไฮไฮก็เป็นสัญญาณในเชิงโพซิทีฟอย่างหนึ่งนะครับงั้นก็ถ้าเบรกแล้วนะครับอย่ากลับมาทําโลต่ําลงอ่ะก็ยึดโลเดิมไว้นะครับ38บาทสลึงสหรับตัวバリอูเอกนะครับตอนนี้ก็มีซีโร่ไลน์ปรากฏขึ้นมานะครับแต่ว่าน่าจะเป็นต้มกบอยู่ในไซเคิลล่าสุดนะครับไซเคิลที่แล้วนี่อยู่ตตรรรรงงงนนนนนีีนะ้ line, ะ้ะะซซิโไไลลลล์คคัับแวก็เหสุดอยู่ นะครับก็ต้องรอให้ราคาปิดภาพหนึ่งชั่วโมงนะรอให้ปิดเกิน44บาทก่อนนะครับถึงจะเข้านิวไซเคิลใหม่ของภาพหนึ่งชั่วโมงไม่งงใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงเดนี่พูดถึงชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าปิดเกินสูง44บาทเนะี่ยมันถึงว่าจะเข้าไซเคิลใหม่ของเขาก็คือจะเป็นเวฟสามเป็นอะไรนี้แหละนะครับนะในภาพขาขึ้นรอบใหม่ในภาพ1ชั่วโมงนะครับสำหรับ Val u e เอกนะครับไอเทลเป็นยังไงครับคุณนพพรถามมานะครับ ไอเทลก็มีฮอตมันนี่เช่นเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่าเรายังสแกนไม่เจอเพราะมันยังไม่ได้เบรกโครงสร้างขึ้นไปนะครับอ่ะก็ก็ต้องตอบว่ามีนะครับแค่นี้ก็ต้องรอให้เบรกก่อนเบรกที่ว่าตรงไหนครับตรงนี้เลยทุกคนอ่าสองบาทสี่สิบหกจดไว้นะครับสองสี่หกนะครับนะถึงจะเริ่มเห็นตัวไอเทลเนี่ยเบรกโครงสร้างในภาพเดย์แล้วเมื่อเบรกแล้วก็จะหลุดโลเดิมแค่นั้นเองนะครับอ่ะหุ้นที่มันเป็นประเภทแบบขาลงหุ้นต้มกบหุ้นอะไรเงี้ยนะครับรอให้มันเบรกชัดๆก่อนแล้วกัน ยิ่งยิ่งถ้าเกิดสมมติคุณไม่ได้เป็นยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องฟันดอเมนทัลไม่ผ่านนะสมมติสมมตินะผมไม่รู้ตัวนี้ผ่านหรือเปล่าน,นะครับนะแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยยิ่งจะต้องรอมุมเปนต่มให้คอนเฟิร์มก่อนแต่ถ้าฟันดอเมนทัลมันดีอยู่แล้วนะครับนะหรือมันโอเคอยู่แล้วนะครับคุณก็ลดหย่อนเกณฑ์เข้มงวดออกไปก็ได้นะครับนะ,ะเพราะาคุณจะสะสมอยู่แล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องไปซื้อตอนที่มันยืนยันคุณก็ซื้อตอนที่มันมีดิสคาวนะครับนะอ่ะคุณ อ่อันนี้ก็เบรกโครงสร้างเป็นที่เรียบร้อย IG จนะครับต่เพียงเราไม่ได้มีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บเท่านั้นเองนะครับก็ทมเฟรมเดย์ก็เบรก break. กันหลายตลบแล้วเนาะเฮ้ยทีเดียดเนี่ยเบรคโครงสร้างแล้วแต่ภาพหนึ่งชั่วโมงก็เป็นไซด์เวัพขึ้นไปเรื่อยๆมีโอกาสจะเป็นเวฟหนึ่งยืดนะโครงสร้างของราคามีโอกาสจะเป็นเวฟหนึ่งยืดนะครับงั้นการพักฐานลงมาก็ยืดุดโลเดิมนะครับโลเดิมที่ว่าคือตรงไหนครับสิบสามบาทสี่สิบเท่านั้นเองอตรงนี้ครับ เป็นเวฟหนึ่งยืดสนหรับตัว IG นะครับอ,อยากใช้ฮอตมันนี่นะครับอตอนนี้ก็ต้องอย่างที่บอกที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ตอนที่ตอนช่วงต้นนะครับนะก็เปิดพอร์ตเข้ามานะครับแล้วมาฟังตอนช่วงเช้าอาจารย์จะสรุปให้ฟังอยู่แล้วว่าแต่และว,วันฮอตมันนี่เข้าสะสมพุ่นตัวไหนบ้างแล้วก็เป็น day1 ด้วยนะครับเอาเฉพาะ day1 มาพูดกันจะไม่ได้พูดแบบนี้นะอันนี้คือเราสุ่มตามเพื่อนๆถามมานะครับแต่ถ้าเกิดตอนช่วงเช้าเนี่ยอาจารย์จะสแกนหามาให้ว่า d a y 1เนี่ยมีตัวไหนบ้างที่ เบรกพร้อมกับมีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมนะครับแล้วก็คัดฟันดอนทบทด้วยนะครับถ้าฟันดอนเบทไม่โอเคก็จะไม่พูดด้วยนะเออช่วงหลังคัดค่อนข้างที่แบบว่าเข้มงวดหน่อยนะครับคุณมุญตาครับ SJWD ค่ะอาจารย์นะครับ SJWD นะครับก็จริงๆก็มันก็เบรกโครงสร้างมาแล้วนะอืม พราะรอบล่าสุดมันต้มกบบริเวณเนี้นะครับแล้วก็เบรกขึ้นมานะครับงั้นก็อย่าหลุดโลเดิมนะ14บสาทแ0ครับภาพหนชั่วโมงเนี่ยมีซีโร่ลน์ปรากฏตรงนี้แล้วนะครับนั่นก็แปลว่าเหมือนกันตรงเนี้ยโลเดิม 14, 14บาท80ห้ามหลุดทุกๆกรณีนะครับสำหรับ SJWD นะครับอาจารย์ยังไม่ได้บอกยอด t f e อบอกไหมบอกไปแล้วเนาะบอกไปแล้วเออนะครับ ก็ส่วนต่างตอนนี้ถือช็อตมากกว่าลองอยู่แล้วนะ,ะถือช็อตมากกว่าลองนะครับนะส่วนต่างก็ประมาณสี่หมื่นกว่าใช่ไหมแสนสิริครับลงมาวันนี้เป็นโอกาสนะหรือความเสี่ยงอาจารย์มองว่ายังไงเดนะสิรินะครับมมีเลื่อนอะไรกันนะนาย,ยกนายกหรออันนี้ก็ลงแรงเบิ่มกันลงแรงเหมือนออแคดนนิเดตเราหายไปคนเลยหรือเปล่านะครับนะก็ แสนสิริเป็นภาพขาขึ้นมาตั้งนานแล้วต้องบอกก่อนนะครับการย่อลงมาในวันนี้นะครับนะก็ถ้าคุณจะมองว่าเป็นโอกาสเนี่ยผมอยากให้มันเข้าสู่การพักฐานไปก่อนนะถึงเรียกว่าโอกาสนะครับเพราะว่ามันเขาขึ้นมานานเขาเป็นภาพขาขึ้นมานานแล้วเขายังไม่ได้พักฐานเลยแสนสิรนะิเนี่ยใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกไหมงั้นถ้าเกิดคุณจะรอเขาว่าโอกาสเนี่ยรอให้อาร์ไทมันโอเวอร์โซมันอย่างน้อยก่อนนะครับนะอ่า สักหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดฝั่งสีแดงเขาได้เป็นเนี่ยนะครับยังไงก็ตามตัวนี้ก็เป็นฝั่งสีแดงอยู่แล้วนะครับนะมันก็ถ้าโอโซก็เป็นโอกาสแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวแสนสิรินะแต่ต้องรอโอโซก่อนนะเพราะเขาขึ้นมาไกลมากแล้วเนานะถ้ามองมุมกําไรล่ะ กำไรเขาก็ดีอยู่แล้วด้วยเออนะครับงั้นก็ตามนั้นละทุกคนนะครับนะประมาณนี้เนาะอะคุณพัทวัลินครับขอโซล่านะครับอันนี้ค่อยเล่นมุกเลยนะ <laughs> โซล่านะครับมีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมอยู่นะครับราคาเบรกโครงสร้างเบรกสตั๊กเจอร์แล้วนะครับนั่นแปลว่าจะกลับมาปิดหลุดโลเดิมนะครับ57ตังค์นะครับภาพหนึ่งชั่วโมงนะครับก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นของภาพหนึ่งชั่วโมงนะครับมีโอกาสจะเป็นเวฟสามนะครับถึงเวฟห้านะแต่ก็ไม่ใช่เวฟบีแน่นอนนะครับในรูปแบบโครงสร้างการขึ้นไหวแบบนี้นะครับมีซีโร่ลน์ปรากฏขึ้นมาสำหรับตัวโซล่านะครับอาจารย์ดูไม่ค่อยสบายนะครับตากฝนหรือเปล่านะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะสัสุขภาพด้วยนะครับนะ อะไรนะเป็นลายย่อยของอ่าเป็นเป็นเป็น,ปนไรนะขวัญใจลายย่อยอะน,นะครับไม่ตักฝลแล้วครับนะผมปวดหัวนะครับนะทานยาไปแล้วนะครับ C.P.F จะไซเวนานไหมครับ C.P.F เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเขาก็เป็นแนวนี้อยู่มาตั้งนานแล้วนะการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเขาก็เล่นแบบเนี้ยมานานมากแล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าช่วงเนี้ย เงินมันต้องเข้าหุ้นกลุ่มแลกาดอ่ะหรือถ้าตลาดจะไปต่อได้นองมาตลาดจะไปต่อได้แล้วเขาจะย้ายเอาจากเงินที่ขึ้นแรงๆแล้วมาหากลุ่มแลกาดเนี่ยครับนะก็ต้องบอกว่าหุ้นประเภทเนี้ยมันก็ยังไม่ได้คลี่ลมคิี่เลยอะไรนะครับนะมีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมด้วยนะครับตรงนี้นะอ่าก็ถามว่าจริงเบรกมาหรือย,อยังนะครับเดย์เดย์เนี่ยจริงๆเดย์มันต้องรอให้เบรกตัวนี้ก่อนทุกคนครับยี่สิบสองบาทสามสิบก่อนนะครับนะ แต่ถ้าเขาลงมาแล้วไม่มีโลใหม่แล้วคุณมองว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเบรกหรือไม่เบรกเนี่ยมันก็ใช้โลเดิมอยู่แล้วตรงแนงนี้นะครับนะเราเห็นไอ้ตัวนี้โผล่เข้ามาแล้วด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสิบาทสิตังค์หรืออาจจะรอหนึ่งชั่วโมงให้เป็นภาพขาขึ้นก็ได้นะครับหชั่วโมงเป็นภาพขาข,ขึ้นไหมนะครับผมมองว่ามิอกาจจะเป็นเวฟส3ได้เหมือนกันนะภาพ1ชั่วโมงเนี่ยอืคือถ้าเทียบกันระหว่างเป็นเวฟสกับเวฟบีเนี่ยผมให้หนักเวฟสามากกว่านะในรูปทรงแบบนี้นะ,ะก็ยังไงก ตัว CPF ส่วนถามว่าจะไซเวย์นานแค่ไหนนานไหมเนี่ยอ๋อตอบยากเลยนะครับจริงๆเป็นขาลงด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไซเวร์เนี่ยเป็นแบบไซเวดาวเป็นขาลงเลยด้วยซ้ำนะสำหรับ CPF เนี่ยนะครับอ่ะสวัสดีครับทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊มมีฮอตมันนี่สะสมไหมอ่ะไปดูหน่อยสิ ทนบุรีนะครับคำตอบก็มีนะครับอ่ามีแหละมีไม่นานด้วยนะครับจริงเอามีช่วงเนี้ยนะครับนะ่ะขึน้นไปแป๊บเดียวเองนะครับนะ่ะลงมาอีกแหละนะครับนะ่ะแต่ลงมามีคนเก่งไหมก็มีอีกนะเออแสดงว่าตัวนี้นี่ก็โลนี้นะครับห้ามหลุดนะ,ะหกสิบสองบาทสามสลึงนะครับนะ่ะสลับตัวทนบุรีและแคร์กุ๊บนะครับอย่าหลุดโลนี้นะอ่า ที่บอกไม่หลุดนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณเห็น iSI ายโซตรงนี้ไหมแล้วมันมา b o ้บอสตรงนี้นะตรงนี้มันคือมันนับมันนับไซเคิลขาขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยนับไซเคิลขาขึ้นเนี่ยจบแล้วอันนี้คือพักฐานการพักฐานรอบนี้เนี่ยคือถ้าไม่ทําโลต่ําลงตรงเนี้ยอ่ะก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดการพักฐานรอบนี้ทําโลต่ําลงกว่าไซเคิลที่แล้วอันนี้จะไม่โอเคนะครับก็โลที่ว่าคือ62บสาทสสนึงนะระหว่างนี้มีขอมันี้เขาเก็บอยู่จังหวะที่การพักฐานลงมาครับก็ถ้า คุณเป็นสายโมเมนตัมคุณอาจต้องรอให้ราคาเกิน6เกิน70บาทไปก่อนนะตอนนี้แล้วกันนะถ้าคุณเป็นสายโมเมนตัมนะแต่ถ้าคุณมองว่าเออคุณดูตัวนี้ดูสะสมตัวนี้ดูลิรีวอร์ตตัวนี้ดูอะไรอื่นๆที่ไม่ใช่สายโมเมนตัมเนี่ยก็ประเมินความเสี่ยงที่แนวห้ามหลุดก็ได้นะครับสลับตัวธนบิรีแัวขาคุปนะครับนันเพื่อนถามว่ามีไหมคําตอบก็คือมีนะครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณ อนะครับวันนี้เลื่อนทุกอย่างเลยเลื่อนอะไรบ้างวันนี้เลื่อนทุกอย่างเลยค่ะนะครับเลื่อนเป็นโดมิโน่ตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญเลื่อนเลือกนายกพรุ่งนี้นะครับเลื่อนการประกาศของเพื่อไทยที่บอกว่าเขาจะได้เป็นพรรคร่วมนะครับแล้วคุณจะเลื่นกับ้ครเออเลื่อนหมดนะครับอะโอเคนะครับเลื่อนก็เสร็จก็คงลงไปก่อนนะครับะพักถามไมกับไม่ไรนะครับพักไปเถอะนะครับเดี๋ยวเขาประกาศขึ้นมาเดี๋ยวก็นั่นเองกองทุนยังสู้อยู่เลยคุณเห็นกองทุนไหมล่ะ กองทุนไม่ได้ถือลองฟนะิวเจอร์นักหนักแบบนี้มานานแล้วนะอยู่แบบส่วนรองขึ้นมาแบบโดดเด่นอะ่ะปกติธรมธรมชาติกองทุนเขาไม่ได้เล่นฟิวเจอร์กันเยอะมากมายนะครับเขาลองซ็อตกันแบบแบบหนุ<ๆ>่มห<ๆ>ิมหยุมหยิมคุณเห็นไหมนี่เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะครับเริ่มเริ่มเอาอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วเขาชนะไปรอบนี้เขาเอาอีกแล้วนะครับนะอ่ะก็เอาจะช่วยแล้วกันหรับพี่กองแล้วนะครับนะอ๋อบอกหลายโลกเลื่อนเลยนะครับขอบคุณมากอาจารย์นะครับคุณบุญตาบอกดูแลสุขภาพด้วยนะครับอีออนลงมาเยอะแบบนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับเด้งสั้นได้หรือ,อยังสำหรับอ e นะีออนไปดูไหนที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราการจะไปพักผวอนละอีออนนะครับนะอ่าอีออนอีออนเนี่ยฮอตมันนี่ก็เคยเก็บอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจบไซคเคิลไปแล้วแหละนะครับพอเก็บเสร็จปุ๊บเบรกแล้วก็ขึ้นไปไกลละ ช่วงหลังการพักฐานลงมาเนี่ยยังไม่ได้มีฮอตมันี่เข้ามาเก็บรอบใหม่นะแล้วก็ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยอยู่ในเวฟของการพักฐานอยู่แน่นอนนะครับนะ ABC อย่างนี้นะครับงั้นถามว่าทยอยรับได้หรือยังอ่าก็อันดับแรกคุณต้อมมองว่าอีออนถ้าคุณจะรับเขาเนี่ยนะครับนะดูว่าไซคลที่แล้วเนี่ยมันอยู่โลตรงนี้ซึ่งไอโลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยคือถ้ามันจะเด้งนะ่ะพรุ่งนี้มันต้องเด้งแล้วนะครับเพราะว่าไอโลเนี่ยมันเท่าโลนี้มันคือดับ อ่าแพทเทิร์นที่เรียกว่าดับบิลบัตทอมจำได้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเมาื่อไหร่ก็ตามคุณท low, ําโลนี้ต่ํากว่าโลนี้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าการพักฐานไซเคิลล่าสุดนะครับลึกกว่าตอนจังหวะขึ้นของไซเคิลที่แล้วเหมือนคุณขึ้นมา5ขั้นแล้วคุณลงมากกว่า5ขั้นอะ่ะมันไม่เป็นเรื่องที่ดีนะครับงั้นอันดับแรกถ้าคุณถ้าคุณมองว่าอีออนคุณจะอ่าสะสมนะสะสมในมุมของฟันเดเมนทัลไปดูหน่อยสิ อีออนกำไรดรอปลงเนาะดรอปลงมาสองไตมาแล้วคือกำไรเขาเป็นขาลงอยู่สำหรับผู้นีออนนอะแต่ถ้าถามว่า PE แพงไหมก็ตอบก็คือไม่แพงนะครับแต่ว่าที่ห่วงคือกำไรเขาดรอปลงมาสองไตมานั่นแหละนะครับงั้นก็ลองดูแล้วกันนะว่าโลเดิมนะครับตรงนี้นะมันมาถึงพอดีเป๊ะแล้วนะครับนะก็อย่าดูดรถแล้วกันนะมันก็จะเป็นภาที่ไม่โอเคเท่าไหร่ส่วนถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบสายโมเมนตัมทั้งนิดหนึ่งรอให้อย่างน้อยๆนะครับนะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันมีตัวที่เป็นซีโร่ไลน์ปรากฏขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับนะ รอให้มันเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับสำหรับตัวอีออนนะครับอโอเคขอบคุณทุกคนมากครับคุณโน้ตขอบคุณครับนะคุณสุดาครับเสลี่โอเวอร์โซหมายถึงที่เอฟเดเลยหกสิบนาทีขอเป็นเดเลยนะครับเพราะว่าแสนเสลีเนี่ยเขาเขาเป็นขาขึ้นในทางเฟรมเดมายาวนานมากนะครับนะงั้นก็ลองให้ทำเฟรมเดเป็นพักฐานก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยๆนะโอเคครับผมทุกคนครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ